بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐในภาษาอาหรับใช้คำว่ารอมฎอนมุบารักบางคนใช้คำว่ารอมฎอนุนกะรีมนักวิชาการบางคนบอกว่าใช้คำว่ารอมฎอนมุบารักจะมีความเหมาะสมกว่าเพราะว่ารอมฎอนุนกะรีมมันไม่มีศัพท์ดังกล่าวในศัพท์ของหะดีษของท่านนบีใช้คำว่ารอมฎอนมุบารักรอมฎอนเดือนแห่งการเพิ่มพูนมุบารอกที่แปลว่าความเพิ่มพูนความจำเริญความสูงส่งการได้เป็นทวีคูณนะครับเราใช้คำว่ารอมฎอนุลกะรีมจะเป็นความหมายที่ไม่คุมเหมือนกับรอมฎอนมุบารอกแล้วก็จะกินความหมายหลายความหมายด้วยกันจะสื่อถึงหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเสาแรกของเดือนรอมฎอนนะที่เรารู้กันนะครับเป็นเสาแรกก็วันนี้ก็จะมีงานเด็กกำพร้าที่สนามกีฬาหัวมากราชมังคลาภิเษกนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปร่วมงานได้ไปซื้ออาหารไปบริจาคไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปช่วยเหลือยาติมทีวีนะไปช่วยเหลือเรื่องราวของศาสนาก็ถือเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญให้กับท่านในชีวิตในเดือนรอมฎอนหัวข้อเรื่องที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดถึงท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งถือเป็นอุมมาฮาตุลมุมินีนศัพท์คำแรกนะอุมมาฮาตุลมุมินีนเป็นแม่แห่งศรัทธาชนที่มีความหมายนั่นก็คือแม่ที่มีสายใยแห่งความอีมานเหมือนกันเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีทั้งหมดถือว่าเป็นแม่แห่งศรัทธาชนนะใครจะมาเหยียดหยามมาดูถูกมาดูแคลนมากล่าวหามากล่าวว่ามาใส่ร้ายเราในฐานะคนมีอีมานต้องปกป้องถ้าเราไม่ปกป้องปล่อยให้เขาจับจ้วงล่วงเกินล่วงละเมิดท่านหญิงคอดียะห์บ้างท่านหญิงไซนับบ้างท่านหญิงซาอูดะห์บ้างท่านหญิงอาอิชะห์บินติยะห์ชินบ้างหรือท่านหญิงอาอิชะห์ที่เป็นบุตรสาวของท่านอบูบักรซิดดีกบ้างก็เท่ากับว่าเราไม่มีอีหม่านในหัวใจของเราท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีทั้งหมดคืออุมมาฮาตุลมุมินีนถูกขนานนามในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไล่มาตั้งแต่ท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงซาอูดะห์ท่านหญิงฮัฟซะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บินติยะห์ชินมารียะห์กิบตียะห์และทั้งหมดท่านหญิงอุมมุสลามะห์ทุกคนที่เป็นภรรยาของท่านนบีถือเป็นแม่ของเราท่านหญิงไมมูนะขอบคุณมากทุกคนเนี่ยเป็นแม่เหมือนแม่ของเราแม้ว่าจะไม่ได้คลอดเรามาแต่เป็นแม่แห่งความศรัทธาของเราคนที่ไม่ปกป้องก็เท่ากับศรัทธาไม่เหลืออยู่ในหัวใจของเขาในด้านนี้นะในด้านที่จะปกป้องให้กับเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีที่เป็นแม่แห่งความศรัทธาของเราที่เชื่อมสายใยแห่งความศรัทธาอีหม่านเดียวกันนะท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเป็นสตรีคนแรก
ที่รับอิสลามในวันที่ผู้คนทั้งหลายปฏิเสธอิสลามท่านหญิงคอดียะเป็นสตรีท่านแรกที่รับอิสลามเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุเป็นผลเองว่าเอ๊ะทำไมท่านนบีจึงรักท่านหญิงคอดียะมากกว่าภรรยาคนอื่นๆหรือผู้หญิงคนอื่นในดุนยานี้มันจะเป็นเหตุเป็นผลของมันเองประการที่หนึ่งท่านหญิงคอดียะถูกหยิบยกให้เป็นแม่แห่งศรัทธาชนประการที่สองท่านหญิงคอดียะถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ในวันที่คนในมักกะฮ์ทั้งหลายปฏิเสธท่านนบีทั้งหมดแต่ท่านหญิงคอดียะคือคนแรกที่ให้กำลังใจท่านนบีและพูดจาใช้คำพูดที่สวยหรูและจริงจังกับท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีนั้นยืนหยัดในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้นี่เราต้องขอบคุณใครท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันท่านหญิงคอดียะห์นั้นเป็นภรรยาคนเดียวของท่านนบีที่ให้บุตรชายแล้วก็บุตรสาวกับท่านนบีทั้งที่ท่านนบีนั้นแต่งงานมีภรรยาตั้ง9คนแต่ไม่มีใครให้บุตรชายบุตรสาวได้นอกจากท่านหญิงคอดียะห์นอกจากมารียะห์กิบตียะห์ที่มีลูกชายชื่ออิบรอฮีมแต่ก็เสียชีวิตหลังจากที่คลอดแล้วคนอื่นเราอาจจะพูดว่าเอ๊ะท่านนบีแต่งงานกับคนอายุแม่ไม้อย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าคนหนึ่งที่เป็นสาวบริสุทธิ์และเป็นหญิงพรหมจรรย์ด้วยซ้ำและก็อายุน้อยคือท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยวันที่ท่านนบีเสียชีวิตตอนอายุ63ปีท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17ปีท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17ปีนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ประสงค์ให้ท่านหญิงอาอิชะห์คลอดบุตรออกมาจะบอกนบีเป็นหมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ก่อนท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็มีลูกตั้ง5คนมีบุตรชาย2คนมีบุตรสาว4คนขอโทษ6คนคนแรกชื่อกอเซมสมญานามของท่านนบีที่ถูกขนานนามในหมู่คนมักกะห์ในหมู่คนมะดีนะห์ทั้งหลายคืออาบุลกอเซมอาบุลกอเซมแปลว่าอะไรพ่อของกอเซมนี่คือบุตรชายของท่านนบีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมีบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์จนกระทั่งเป็นขนานนามของท่านหญิงอาอิชะห์แม้ว่าเธอจะไม่มีลูกท่านนบีจะเรียกท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอุมมุอับดุลลอฮ์พี่น้องฟังอย่าเพิ่งงงนะอาหรับเนี่ยเขาเป็นคนที่โดยวัฒนธรรมนะเขาเป็นคนที่มองอะไรในมุมบวกอยากท่านนบีอยากจะให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้มีบุตรชายชื่ออับดุลลอฮ์จึงเรียกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอุมมุอับดุลลอฮ์แม่ของอับดุลลอฮ์แต่ท่านหญิงอาอิชะห์มีบุตรไหมไม่มีเข้าใจไหมใจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบุตรสาวอีก4คนเกิดจากใครท่านหญิงคอดียะห์อุมมุกันซูมไซนับรุกอยะห์และสุดท้ายชื่อไมมูน้อยอีกเหรอไมมูน้อยมีอาจารย์ชื่อท่านหญิงฟาติมะรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนและท่านหญิงฟาติมะรอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งถือเป็นสาวในสวนสวรรค์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงในสวนสวรรค์ผู้หญิงแห่งดุนยานี้เนี่ยที่ผู้หญิงทั้งหลายและผู้ชายทั้งหลายต้องไปเรียนรู้ประวัติมี4คนเรียกว่านิซาอุลอาลามีนผู้หญิงแห่งโลกดุนยานี้นี่ยกเกียรติสูงมากเลยนะท่านนบียกคนแรกคือใครอาเซียภรรยาใครฟิรอูนคนที่สองมารยัมบินตุอิมรอนท่านหญิงมารยัมแม่ของใครท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลาม
คนที่สามทุกคนต้องไปเอาแบบอย่างนะไปดูแบบไปปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนั่นคือท่านหญิงคอดียะรอดิยัลลอฮุอันฮาชื่อเต็มคือคอดียะบินตุคุวัยลิดจดให้ถูกนะคอดียะบินตุคุวัยลิดเป็นบุตรสาวบุตรีของคุวัยลิดเพราะว่าชื่อจะยากนิดนึงควยลิดมีตัวคอตัววาวตัวยาตัวลามตัวดานควยลิดท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าแล้วคนที่สี่คือใครฟาติมะบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างแห่งประชาชาติทางด้านสตรีและทางด้านบุรุษทั้งหลายมี4คนที่จะต้องไปเรียนรู้ประวัติกันให้มั่นจับกันให้คาดคั้นกันให้ตายเอากันให้ละเอียด4คนคนแรกคืออะไรอาเซียที่เป็นภรรยาของฟิรเอาคนที่2มารยามบินตุอิมรอนท่านหญิงมารยามที่เป็นแม่ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคนที่สามท่านหญิงคอดียะนี่แหละในบทเรียนของเรานี่แหละคอดียะบินตุคุไวลิดรอดิยัลลอฮุอันฮาและคนที่สี่ฟาติมะบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสี่คนนี้ต้องเอาประวัติกันให้ละเอียดย่อยกันให้แตกสลายให้ได้เป็นตัวอย่างแห่งประชาชาติของเราเรียกสมญานามที่ท่านนบีเรียกว่านิซาอุนอาลามีนใครเข้าไปตั้งหัวข้อเรื่องกันด้วยนะนิซาอุนอาลามีนสตรีแห่งโลกดุนยานี้ดุนยานี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่เรียนรู้สตรีสี่ท่านนี้ท่านหญิงคอดียะนอกจากจะมีบุตรชายชื่ออัลกอเซมที่เป็นสมญานามของท่านนบีคืออบุลกอเซมชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออุมมุกันซอมชื่อไซนับนะชื่อรุกอยยะและก็ท่านหญิงฟาติมะอุมมุกันซอมกับรุกอยยะนี่แต่งงานกับใครแต่งงานกับใครอุสมานบินอัฟฟานโดยที่ท่านหญิงท่านอุสมานบินอัฟฟานแต่งงานกับรุกอยยะก่อนแล้วรุกอยยะเสียชีวิตหลังจากนั้นท่านนบีก็ยกให้อีกคนหนึ่งคืออุมมุกันซอมจนกระทั่งสมญานามของอุสมานคือซุนนูรอยนี่เจ้าของสองดวงประทีปก็คือรุกอยยะกับอุมมุกันซอมที่เป็นบุตรสาวของท่านนบีฟาติมะนี่แต่งงานกับคอลีฟะห์ท่านที่4คือท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบที่เป็นเด็กในบ้านของท่านนบีดูพัวพันกันไปพัวพันกันมาเนาะ ท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาช่วยเหลือเสียสละทรัพย์สินเงินทองเวลาอดทนในการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นได้เริ่มที่จะสนใจในตัวของท่านนบีตั้งแต่ตอนที่ท่านหญิงคอดียะห์เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งด้วยกันมีบุตรชายอยู่ 2-3 คนที่ผ่านคนแรกแล้วก็หย่าร้างต่อจากนั้นก็มาแต่งอีกคนหนึ่งแล้วก็หย่าร้างก็จะมีคนมาขอหลายคนเพราะว่าเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีตระกูลตระกูลของท่านหญิงคอดียะห์นั้นมาจบกับท่านนบีในปู่คนที่5ซึ่งถือได้ว่านักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์บอกว่าถือเป็นภรรยาคนเดียวของท่านนบีที่ตระกูลมาต่อกับท่านนบีเร็วที่สุดเป็นตระกูลที่มีเกียรติก็คือตระกูลกุเรชในปู่คนที่5ของท่านนบีชื่อกูซอยในตระกูลกุเรชนะท่านหญิงคอดียะห์เป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีฐานะและเป็นคน
ค่อนข้างจะสละสลวยทีเดียวมีทรัพย์สินพอสมควรแต่ท่านหญิงคอดียานั้นต้องรักษาวัฒนธรรมของคนมักกะในยุคก่อนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปทำมาหากินได้ต้องอยู่ในบ้านทรัพย์สินของนางต้องที่ได้มาจากสามีคนก่อนๆหรือที่ตัวเองหากินกันมาเนี่ยที่ได้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ต้องใช้เป็นการมอบหมายในการที่จะให้คนที่มีความรับผิดชอบทำธุรกิจให้ตัวเองก็เหมือนซาอุดีในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วห้ามผู้หญิงอะไรออกนอกบ้านจะต้องมีมะห์รอมห้ามนั่งแท็กซี่ต้องมีมะห์รอมห้ามไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมห้ามทำงานนอกบ้านจะต้องเป็นที่ทำงานที่มีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเรียนโรงเรียนก็ต้องเป็นผู้หญิงล้วนอะไรประมาณนี้จะมาเรียนปะปนกันไม่ได้หรือในห้างเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยขายชุดชั้นในขอโทษนะยังเป็นผู้ชายขายเลยอันนี้อาจจะดูจะเป็นไอ้นี่สักนิดนึงนะออกเป็นเรทๆหน่อยขอโทษนะแต่ว่าไม่ได้เจตนาอย่างนั้นแต่บอกให้กับพี่น้องฟังว่าผู้หญิงในประเทศซาอุดิอาระเบียเขาอยู่บ้านไม่ได้ทำงานนี้ชี้ชวนให้กับพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยในยุคยาฮิลิยะหรือยุคกุเรชในสมัยก่อนเขาก็ถือธรรมเนียมนี้เหมือนกันธรรมเนียมอะไรอ่ะผู้หญิงห้ามทำงานนอกบ้านก็ตอนนี้เพิ่งอนุญาตผู้หญิงสามารถไปทำใบขับขี่รถได้โดยไม่ต้องมีมารอมก็ได้เปิดอันนั้นได้เปิดไอ้นี่ได้อ่านะเป็นกฎหมายอะไรตาอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการเรื่องระบบระเบียบประเทศเขานะครับในยุคก่อนของท่านหญิงคอดียะห์เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นยุคที่ห้ามผู้หญิงทำงานนอกบ้านท่านหญิงคอดียะห์ทำยังไงกับทรัพย์ตัวเองล่ะทรัพย์สินตัวเองก็ต้องมอบหมายให้กับใครก็ได้ไปทำธุรกิจให้ท่านทำการค้าซื้อกองคาราวานท่านก็มอบเงินให้จำนวนหนึ่งก้อนหนึ่งเอาไปช่วยทำหน่อยไปค้าขายหน่อยถูกโกงบ้างส่วนมากจะถูกโกงพอคนที่ได้รับอามานะความรับผิดชอบทรัพย์สินของท่านหญิงคอดียะห์ไปมาบอกว่าพอดีลมมันพัดลมพายุทะเลทรายมาทรัพย์สินหายหมดเลยไปเจรจาแล้วมันเจ๊งมันขาดทุนครับข้าวของเสียหายจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะห์ก็หนักใจกุ้มใจเออจะทำยังไงกับทรัพย์สินตัวเองดีออกไปทำด้วยตัวเองก็ไม่ได้มอบหมายก็หาคนซื่อสัตย์ไม่ได้จนกระทั่งมีคนในมักกะฮ์กล่าวบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งสมญานามเขาคืออันอามีนบุรุษผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าจะลองใช้คนนี้ดูสิท่านหญิงคอดียะห์ก็สนใจก็จึงมอบทรัพย์สินก้อนหนึ่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมไปกับคนรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าไมซะเราะห์ไมซะเราะห์นี่เป็นเด็กผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะไมซะเราะห์เป็นเด็กผู้ชายเดินทางไปพร้อมกับท่านนบีในการเดินทางครั้งนั้นสู่ประเทศชามซึ่งท่านนบีไม่เคยไปเลยนะชามเนี่ยครั้งแรกที่ไปตอนไปกับปู่เนี่ยตอนอายุ12เนี่ยโทษทีไปกับลุงเนี่ยตอนนั้นน่ะไปยังไม่ทันถึงชามเกือบจะถึงอยู่แล้วและนบีไม่เคยไปแตะใบตุ้นมักดิสนะไม่เคยไปถึงมัสยิดอันอักซอนะนอกจากวันที่ท่านนบีอิสรอแล้วก็มิอรอจอันนี้เป็นการยืนยันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านนบีไปครั้งแรกที่ไปกับลุงเนี่ยไปไม่ถึงมัสยิดอันอักซอก่อนจะถึงในตำบลหนึ่งปรากฏว่าเจอบาทหลวงคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาฮีรอคนนี้เป็นคนที่อ่านคัมภีร์เก่าได้เป็นคนที่รู้คัมภีร์เดิมก็คือเตารอแล้วก็อินจีลและคนนี้รู้ดีว่าจะมีคนที่เป็นรอซูลท่านสุดท้ายมารับไม้ต่อจากท่านนบีอิบรอฮีมนบีอีซานบีมูซานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดชื่อของเขาคืออะห์มัดเขาจะมีจุดเด่นมีอะไรต่ออะไรถูกบรรยายไว้ในเตารอทั้งหมดในคัมภีร์อินจีลทั้งหมดเพื่อที่จะให้คนที่รู้จริงนั้นสามารถที่จะเชื่อถือได้เมื่อรู้ดังนั้นจึงพูดกับอะไรพูดกับปู่พูดกับลุงของท่านนบีคืออบูตอเลบบอกว่าช่วยพาท่านนบีกลับไปนู่นหน่อยกลับไปมักกะฮ์เลยอย่าพากลับไปที่ใบต้นมักดิสเลยเพราะแถวนั้นน่ะมีพวกนัสรอเยอะ
แล้วถ้าพวกนี้รู้ว่านี่มุฮัมมัดได้เกิดขึ้นมาแล้วในดุนยานี้พวกนี้จะต้องฆ่าซะก่อนตัดตอนซะก่อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ท่านนบีนั้นเกิดมาในตระกูลที่เป็นคนอาหรับเพราะกลุ่มของเขาที่เป็นนบีทั้งหลายเนี่ยมาจากบานีอิสราอีลคำว่าบานีอิสราอีลอิสราอีลนะพี่น้องแปลว่าอับดุลลอฮ์นะเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจว่าอิสราอีลอิสราอีลแปลว่าอะไรเป็นศัพท์ภาษาเดิมภาษาอะไรก็แล้วแต่ในยุคก่อนอิสราอีลอิสราอีลนะแปลว่าในภาษาอาหรับว่าอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์บานูอิสราอีลแปลว่าอะไรกลุ่มชนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อุบาดุลลอฮ์ถ้าเราแปลภาษาบ้านภาษาอาหรับในปัจจุบันนะอุบาดอับดุลแปลว่าบ่าวคนหนึ่งอุบาดแปลว่าบ่าวหลายๆคนอิบาดุลลอฮ์บ่าวหลายๆคนอิบาดุลลอฮ์ก็คือบานีอิสราอีลเพราะฉะนั้นท่านนบีก็ถูกนำตัวกลับลุงเองก็กลัวเหมือนกันกลัวท่านนบีจะถูกฆ่าจึงถูกนำตัวกลับตอนอายุ12เพราะสังเกตจากพฤติกรรมหลายๆอย่างกำพร้าพ่อตั้งแต่เล็กจนกระทั่งอบูตอเลบบอกบาฮีรอบอกว่าฉันเป็นพ่อของเขาบาฮีรอบอกว่าท่านไม่ใช่พ่อของเขาจริงๆพ่อของเขาต้องตายไปแล้วถูกต้องพ่อของเขาเป็นน้องของฉันเองเสียชีวิตไปแล้วคืออับดุลลอและระหว่างบาของท่านนบีจะถูกประทับตาชื่อว่ารอซูลุลลอฮ์คอติมุนนบีนบีท่านสุดท้ายนบีปิดท้ายรายการเลยของการเป็นรอซูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เมื่อบาฮีรอบอกกับท่านอบูตอเลบที่เป็นลุงก็พากลับสรุปว่าท่านนบีครั้งนั้นไปไม่ถึงไบตุลมักดิสไปไม่ถึงประเทศชามหรือซีเรียนี่แหละไปไม่ถึงกลับมาจนกระทั่งอาศัยอยู่ในเมืองมักกะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ไม่ได้มีธุรกิจการค้าอะไรเป็นมากมายแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในมักกะอย่างคนที่มีเกียรติเพราะเป็นคนตระกูลใหญ่ปู่ของท่านนบีนั้นถืออะไรถือกุญแจกะบะคืออับดุลมุตตอเลบถือกุญแจกะบะและมีที่นั่งของตัวเองที่หน้ากะบะด้วยใครจะเดินตะวาฟรอบกะบะเนี่ยต้องมาสุฮกกับอับดุลมุตตอเลบเป็นคนตระกูลใหญ่ตระกูลกุเรชและสืบทอดในการถือกุญแจมาตลอดเวลาประตูกะบะไม่สามารถไขเข้าไม่ได้จะต้องไปขออนุญาตพวกกุเรชซะก่อนท่านนบีเองก็เกิดตระกูลนี้ท่านนบีก็มีที่นั่งกับปู่ของตัวเองที่หน้ากะบะเหมือนกันด้วยความรู้สึกนึกคิดที่อับดุลมุตตอเลบปู่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาลูกของฉันคนนี้ไม่ใช่ลูกธรรมดามันเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่อัลลอฮ์ยกย่องเชิดชูเกียรติของเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีเองก็กลับสู่มักกะไปไม่ถึงชามหรือไบตุลมักดิสเมื่ออายุ25ปีหรือประเกือบจะ25ปีที่นะครับก็ได้รับอามานะจากท่านหญิงคอดียะพร้อมกับไมซะรอเดินทางทำธุรกิจให้กับท่านหญิงคอดียะด้วยการตัวเองรับค่าจ้างที่พอจะรับได้แล้วก็รับเงินก้อนหนึ่งจากท่านหญิงคอดียะไปเพื่อไปทำธุรกิจให้งอกเงยไมซะรอสังเกตท่าทางพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพการพูดเจรจาการค้าความเฉลียวฉลาดสิ่งที่มันอยู่ในตัวของท่านนบีรู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นคนที่ไม่เหมือนคนที่เขาเคยเดินทางด้วยกันมาหลายครั้งด้วยกันจึงกลับไปบอกกับท่านหญิงคอดียะแม้กระนั้นเมื่อท่านนบีทำเขาเรียกว่าทำการค้าได้รับผลกำไรนะท่านนบียังไม่ไปรับค่าจ้างจากท่านหญิงคอดียะด้วยตัวของท่านเองถามว่าทำไมท่านนบีเป็นคนมีมุรออะห์มีบุคลิกภาพไม่สามารถที่จะเดินไปหาและไปหยิบตังจากผู้หญิงได้เขาเป็นบุคลิกภาพของคนผู้ชายแม้ว่าจะทำการค้าจะได้รับค่าจ้างจากท่านหญิงคอดียะอย่างงามก็ตามตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปรับเงินรับทองจากผู้หญิงได้รักษาบุคลิกภาพรักษามารยาทรักษาความบริสุทธิ์ให้กับท่านหญิงคอดียะและให้กับตัวเองด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนี้คนจึงนำเงินหรือว่าค่าจ้างมาให้ท่านนบีบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านหญิงคอดียะฝากมา
ไมซะบะก็กล่าวทุกเรื่องราวกับท่านนบีกับท่านหญิงคอดิยะทุกเรื่องว่าท่านนบีเป็นอย่างไรเจรจาการค้าเป็นอย่างไรทําการค้าอย่างไรเฉลียวฉลาดขนาดไหนจนกระทั่งเกิดการเจรจาท่านหญิงคอดิยะสนใจในตัวของท่านนบีก็ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันตามธรรมเนียมประเพณีของคนในยุคก่อนๆในยุคยาฮิลิยะที่เขาแต่งงานกันนะในยุคนั้นอันนี้ก็เป็นการแต่งงานก่อนที่จะอิสลามท่านนบีจะได้รับการแต่งตั้งท่านหญิงคอดิยะก็แต่งงานอยู่ร่วมกับท่านนบีในหลายปีดีดับแล้วไม่เคยแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากท่านหญิงคอดิยะท่านนบีไม่ได้มีภรรยาหลายคนในขณะที่แต่งงานอยู่ร่วมกับท่านหญิงคอดิยะนักวิชาการหลายคนพูดถึงอายุของท่านหญิงคอดิยะเหมือนกันว่าเอ๊ะคนหญิงคอดิยะเนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยอายุ40จริงหรือเปล่าทำไมมีลูกได้ตั้ง5คน6มีลูกได้ตั้ง6คนถ้าเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันอย่างเราเนี่ย40นี่เขาเรียกว่าอะไรปิดโรงงานนะจบไม่มีละลูกในยุคก่อนก็อาจจะเป็นได้ท่านหญิงคอดิยะอาจจะมีสรีระที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นกฎกำหนดของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้มีก็ได้นะประการแรกประการที่2 อนุมานได้ว่าอายุที่แต่งงานจริงๆเนี่ยที่เราท่องจำกันมาว่าท่านนบีอายุ25ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดิยะตอนอายุ40อาจจะไม่ใช่40จริงก็ได้ก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่ด้วยประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาคือ40อ่ะนะแต่ท่านหญิงคอดิยะเนี่ยคือนักประวัติศาสตร์เขาชวนสงสัยว่าเอ๊ะท่านหญิงคอดิยะเนี่ยแต่งงานกับท่านนบีมีลูกตั้ง6คนอายุ40เหรอนะก็ว่าไปไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นอยู่กับกอดอกอดัดกฎกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อยากจะให้เกิดยังไงพระองค์ก็ให้เกิดได้อย่าว่าแต่เกิดอายุท่านหญิงคอดิยะห์40เลยให้เกิดกับท่านหญิงมารยัมไม่มีพ่อก็ให้เกิดได้และอย่าว่าให้เกิดกับท่านหญิงมารยัมเลยให้เกิดท่านนบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่ทั้งแม่ก็ให้ทําได้เพราะฉะนั้นอายุจิ๊บจ้อยนะเผื่อว่าหาคําตอบไม่ได้นะท่านหญิงคอดิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่เป็นสุดที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีต้องบอกว่าลืมไม่ลงนะลืมไม่ลงกับความดีของนางความงดงามของนางและคำพูดที่สร้างกำลังใจให้กับท่านนบีในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับการแต่งตั้งเมื่ออายุ40ปีแล้วก่อนที่ท่านนบีนั้นจะอายุ40ปีเนี่ยประมาณ35เนี่ยท่านนบีเริ่มที่จะปลีกตัวเองเราเรียกว่าตะคอลลาปลีกตัวเองไปสู่การพิเคราะห์พิจารณาเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของผู้สร้างนั่นเป็นศาสนาเดิมเราเรียกว่าดีนุลอิบรอฮีมฮานีฟาเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติของท่านนบีอิบรอฮีมคืออะไรพิเคราะห์พิจารณาจากสิ่งถูกสร้างเพื่อให้ถึงผู้สร้างแต่คนบ้านเรานี่เรายังพิเคราะห์แค่สิ่งถูกสร้างว่าสิ่งถูกสร้างนั้นถูกวางถูกปราณีตถูกจัดวางอย่างสวยงามแต่เราไม่ถึงผู้สร้างหมายถึงคนที่เป็นนักธรรมชาติทั้งหลายอ่ะไม่กล้าที่จะก้าวตัวเองไปถึงผู้สร้างแต่ศาสนาในยุคเดิมของท่านนบีอิบรอฮีมและศาสนาที่อยู่ในมักกะในขณะนั้นซึ่งมีคนนับถือเป็นจำนวนน้อยหนึ่งในนั้นก็มีวะรอกะอิบนุนาวฟัลเคยได้ยินชื่อนี้ไหมวะรอกะอิบนุนาวฟัลนายกระดาษนี่แหละวะรอกะแปลว่ากระดาษใช่ไหมอิบนุนาวฟัลวะรอกะอิบนุนาวฟัลเนี่ยเป็นคนที่อะไรเป็นลุงของท่านหญิงคอดียะเป็นบาทหลวงอ่านภาษาฮิบรูภาษาอิบรียะภาษาโบราณไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนภาษายิวออกแล้วก็ศึกษาคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลมาก่อนเป็นนักบันทึกฮะดีษคำพูดของท่านนบีอีซานบีมูซานบีอิบรอฮีมเป็นบาทหลวงอยู่ในโบสถ์ศึกษามาอย่างยาวนานแล้วก็รู้ดีว่าจะมีคนสุดท้ายที่เป็นรอซูลเป็นคนอาหรับหรือมาเป็นชาวมักกะหรือชาวกุเรช
วรกอยบนุนอัลฟันมีบทบาทเป็นอะไรลุงของท่านหญิงคอดียะคนนี้แหละก็มีบทบาทที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ด้วยการสืบค้นการพูดคุยจากระหว่างท่านหญิงคอดียะกับลุงของท่านเอามาดูนะวันที่ท่านนบีรับวาฮีเนี่ยก่อนที่ท่านเหมือนกับที่ผมบอกก่อนที่ท่านนบีจะรับวาฮีเนี่ยท่านนบีจะปลีกวิเวกไปสู่ถ้ำหรือเราเรียกว่าภูเขาซูรอะนะไปสู่ภูเขาหนึ่งที่อยู่ในเมืองมักกะท่านไปพิเคราะห์พิจารณาจากสิ่งถูกสร้างเพื่อให้ถึงผู้สร้างเหมือนกับที่ผมบอกว่าศาสนาแห่งธรรมชาติเนี่ยในยุคแรกของมักกะเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ด้วยมีคนนับถือแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยก็ตามคนส่วนมาก 99% นับถือศาสนาที่เราเรียกว่าศาสนาที่มีเรื่องของเจเวตมาเกี่ยวข้องเคารพลาตอุซาที่อยู่รอบกาบะ360รูปนะท่านนบีเนี่ยหลังจากที่ตัวเองปลีกวิเวกไปเรื่อยๆก็เริ่มที่จะฝันเริ่มฝันเราเรียกว่ารุยตุสซอดิกะเรียกว่าฝันที่เห็นเป็นจริงเมื่อใดที่ท่านนบีฝันเนี่ยก็จะเห็นที่ปลายฟ้าแบบนั้นเลยฝันเห็นท่านญิบรีลก็จะเห็นท่านญิบรีลตระงานเขาเรียกว่ายืนตระงานแบบนั้นเลยเรียกว่ารุยตุสซอดิกะหลังจากนั้นเรื่อยมาพออายุ40ปีอัลลอฮ์ก็เริ่มอะไรเริ่มทยอยวะฮีให้ครั้งแรกที่ทยอยวะฮีให้เนี่ยญิบรีลนั้นมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดนี่เป็นซูเราะห์อายะห์แรกนะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อันอะลักอิกรอยามุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่ามาอานบีกอรีอินข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่คือมันเสียงมันก้องมาแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็เลยตอบไปว่าข้าพเจ้าอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้อานาอุมมียุนเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อิกรอยามุฮัมมัดจงอ่านเถิดมุฮัมมัดบอกเป็นครั้งที่สองท่านนบีมุฮัมมัดก็พูดเหมือนเดิมบอกว่ามาอานบีกอริอินฉันอ่านไม่ได้จนกระทั่งครั้งที่สามญิบรีลก็เข้ามากอดรัดท่านนบีจนเหมือนกับนบีจะหายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดท่านนบีบอกมาอานบีกอริอินมาอักรอและฉันจะอ่านอะไรล่ะญิบรีลก็เริ่มสอนบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านเถิดมุฮัมมัดด้วยนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างท่านจนกระทั่งท่านนบีนั้นอ่านซูเราะห์อันอะลักเนี่ยได้สักประมาณ5อายะห์ตามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านนบีก็รู้สึกด้วยความหวาดกลัวแล้วก็หนีมาจากถ้ำดังกล่าวและกลับมาที่บ้านที่บ้านมีใครล่ะมีท่านหญิงคอดียะห์ที่เป็นภรรยาอยู่รออยู่ทำอาหารอยู่รอการกลับมาของสามีอยู่นะท่านหญิงคอดียะเนี่ยเมื่อท่านนบีเข้ามาที่บ้านของในขณะที่ท่านหญิงคอดียะอยู่เนี่ยท่านนบีก็กล่าวกับท่านหญิงคอดียะว่าซัมมีลูนีซัมมีลูนีซัมมีลูนีแปลว่าอะไรแปลว่าเธอจงเอาผ้าห่มมาห่มให้ฉันหน่อยฉันกลัวเหลือเกินตัวท่านนบีเนี่ยสั่นตลอดด้วยความหวาดกลัวเพราะท่านนบีกลัวว่านั่นคือผีหรือว่าอิฟรีตหรือว่ายินที่มันอาศัยอยู่ในถ้ำไปอยู่ในนั้นเป็นหลายวันดีดับเนี่ยปรากฏว่าไอ้ยินเนี่ยมันจะมาสิงร่างนบีก็กลัวนบีก็บอกท่านหญิงคอดียะห์บอกว่าเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มฉันหน่อยมากอดฉันหน่อยหลังจากที่ท่านหญิงคอดียะห์เห็นท่านนบีกลัวเนี่ยนะท่านหญิงคอดียะห์ก็กล่าวคำพูดกับท่านนบีบอกว่ากัลลาวัลลอฮิมายุฮซีกัลลอฮูอาบาดาคำพูดแรกของท่านหญิงคอดียะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจท่านนบีถ้าเป็นภรรยาคนอื่นหรือเป็นใครคนอื่นบอกโอ้ยลืมไปเถอะฝันร้ายอย่าไปใส่ใจมันเลยปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่านหญิงคอดียะไม่พูดอย่างมั่นใจในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรคนดีแบบนี้มันต้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งจึงพูดคำพูดบอกว่ากัลลาวัลลอฮิมายุฮซีกัลลอฮุอาบาดาฉันขอยืนยันต่ออัลลอฮ์ว่ารับรองอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านเสียใจอย่างแน่นอน
ท่านหญิงคอดียะก็พูดถึงสิ่งที่ท่านนบีกระทำอยู่ตลอดเวลาอินนะกะลาตาซิลุรรอฮีมะท่านน่ะเป็นคนดีเป็นคนที่ติดต่อกับเครือญาติตลอดแล้วท่านจะมาโศกเศร้าเสียใจจะโดนยินเข้ายินถูกผีสิงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรือถูกผีหลอกได้ยังไงคนดีๆแบบเนี้ยท่านหญิงคอดียะจึงเริ่มให้กำลังใจท่านนบีว่าฉันยืนยันว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านเสียใจและสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านด้วยแล้วพูดถึงอะไรความดีของท่านนบีว่าความดีของท่านนบีมันจะต้องไม่ส่งผลร้ายในบ้านปลายอย่างแน่นอนจึงบอกว่าอะไรอินนะกะลาตาซิลุรรอฮิมท่านน่ะติดต่อกับเครือญาติตลอดท่านเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะทอดทิ้งท่านได้ยังไงวะตะฮมิลุลกะลาอิอัลกัลลิอัลกัลลิอันกุลลิและอะไรและท่านน่ะจะช่วยเหลือคนที่ยากไร้ช่วยเหลือคนยากไร้ใครตกทุกข์ได้ยากนบีก็ช่วยหมดท่านหญิงคอดียะก็พูดต่อไปวะตักซิบุลมะอดูมคืนสิทธิคนถูกอธรรมด้วยใครถูกอธรรมเนี่ยนบีก็ไปช่วยเหลือไปช่วยพูดไปช่วยเอาสิทธิคืนมาคนอย่างเงี้ยเหรออัลเลาะห์จะทอดทิ้งแล้วอัลเลาะห์จะให้โศกเศร้าเสียใจแล้วคนอย่างงี้เหรอจะมียินมารร้ายชัยฏอนมันจะมาเข้าสิงได้นี่คือสิ่งที่ท่านหญิงคอดียะห์พูดกับท่านนบีวะตักริอุดดอยฟะท่านน่ะเป็นคนที่ให้เกียรติกับแขกผู้มาเยือนใครมาหาท่านก็ยกน้ำยกท่าดูแลครับต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องใดๆเลยจะเป็นไปได้ยังไงนี่ท่านหญิงคอดียะห์ไม่ได้ดูจากว่ารู้ว่าตัวเองจะมีสามีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะแค่ดูพฤติกรรมประวัติของท่านนบีนี่ก็วัดผลได้แล้ววะตุอีนอะลันนวาอีบีอะลานวาอีบีและก็ท่านยังช่วยคนที่เขาแบกข้าวแบกของตกทุกข์ได้ยากโดนมุซีบะห์เนี่ยก็ไปช่วยเหลือเขานะหลังจากนั้นท่านนบีก็จูงมือท่านนบีเพราะท่านนบีหายกลัวนะจูงมือท่านนบีไปหาใครลุงของเขาก็คือบาทหลวงที่ชื่อว่าวะรอกออิบนุนอฟันเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้อะไรให้ท่านนบีนั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถ้ำฮิรอว่าเกิดอะไรขึ้นวะรอกออิบนุนอฟันเป็นชายตาบอดเป็นคนแก่อายุมากเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นแต่เดิมๆตอนหนุ่มๆอ่านคัมภีร์มาเยอะรู้เรื่อง ราวแบบนี้เป็นอย่างดีวะรอกออิบนุนอฟันเมื่อได้ยินจากท่านนบีแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนตาบอดก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่ามันจะเป็นยินเป็นชัยฏอนเป็นอิบลีสเป็นสิ่งที่มาเข้าสิงมาหลอกล่อฉันวะรอกออิบนุนอฟันบอกว่าวะฮาดานามูสอัลลาซีอันซะละอะลามูซานั่นคืออะไรนามูสเป็นศัพท์เดิมๆภาษาโบราณภาษาอื่นนะไม่ใช่ภาษาอาหรับแปลว่าอะไรแปลว่ายิบรีนนั่นคือท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามที่ลงมาหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเรื่องราวก็จบว่าขณะนี้ท่านนบีนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่ท่านนบีลืมไม่ลงครั้งแรกนี่แหละและท่านหญิงคอดียะห์ก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ให้กำลังใจท่านนบีแล้วก็ศรัทธากับท่านนบีโดยทันทีทันใดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยลืมความรักที่ท่านนั้นมีให้กับท่านหญิงคอดียะห์แล้วก็ท่านหญิงคอดียะห์มีให้กับท่านเนี่ยนะเรียกว่ายาวนานแม้กระทั่งท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตไปอย่างยาวนานแล้วก็ยังคงแบบว่าอบอวลด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่ท่านหญิงคอดียะห์มีให้เพราะว่าเป็นภรรยาที่เป็นทั้งทุกอย่างเป็นทั้งผู้ให้กำลังใจเป็นคนที่ทำอาหารให้แม้ครั้งหนึ่งในวันที่ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยกำลังทำอาหารแล้วก็หยิบกำลังจะนำอาหารมา
ให้กับท่านนบีที่ห้องอาหารกับท่านนบีเนี่ยญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ลงมาญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ลงมาแล้วก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะท่านหญิงคอดียะจะเดินมาพร้อมกับอาหารแล้วก็น้ำดื่มเครื่องดื่มท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็บอกกับท่านนบีบอกว่าบัลลิกอะลัยฮาบิสสลามบอกกับเธอเลยนะว่าอัลลอฮ์ฝากสลามถึงเธอด้วยเรานี่นะแค่คนมีบุญคุณเราฝากสลามถึงเราเราก็หัวใจพองโตแล้วนะแต่นี่ใครฝากสลามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากสลามถึงท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวะบัชชิรฮาแล้วก็บอกกับนางได้เลยนะว่าเธอมีบ้านพระราชวังหลังหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยพระราชวังอันนี้เนี่ยประดับประดาด้วยกับไข่มุกเพชรนิลจินดาทั้งหลายและจะไม่มีวันมาลายหายไปไม่มีเขาเรียกว่าไม่มาลายหายไปไม่สูญหายใดๆไม่มีการกังวลไม่มีการเหน็ดเหนื่อยใดๆทั้งสิ้นเธอจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเมื่อท่านหญิงคอดียะห์เดินเข้ามาท่านนบีก็บอกกับท่านหญิงคอดียะห์บอกอัลลอฮ์บอกกับฉันว่าญิบรีลมาเมื่อสักครู่ฝากสลามถึงเธอด้วยท่านหญิงคอดียะห์บอกว่าอะไรท่านหญิงคอดียะห์บอกว่าอันตัสสลามวะอะลาญิบรีลิสสลามแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้ที่สลามจริงๆหมายถึงสลามคือผู้ที่สันติผู้ที่มีความสันติสมญานามหรือว่าพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน99พระนามคืออะไรอัสสลามพระผู้อภิบาลผู้ทรงสันติมิงกัสสลามหน้าที่อัลลอฮ์ต่างหากที่สันติที่เป็นผู้สลามเป็นผู้ที่ให้ความสันติวะอะลาญิบรีลอิสสลามแล้วก็ฝากสลามขอบคุณญิบรีลด้วยก็จึงเป็นซุนนะห์ของเรานะเวลาใครฝากสลามมาว่าจะพูดว่าอะไรอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามเห็นไหมอะลัยกะพูดฝากสลามเรานี่นะถือสลามมาอย่าฟัดฝากสลามมาด้วยฝากบังมุฮัมมัดมาใช่ไหมยาฟัดฝากสลามไปถึงคนนู้นด้วยยารุนด้วยบอกว่ายารุนก็รับบอกว่าอะลัยกัสสลามคือบังที่รับสลามมาเนี่ยนะอะลัยกัสสลามขอความสันติประสบกับท่านด้วยอุตส่าห์นำสลามมาวะอะลัยฮิสสลามและขอยาฟัดได้รับความสันติด้วยท่านหญิงคอดียะห์ก็เหมือนกันนะบอกทันทีบอกว่าอัลลอฮุวัสสลามวะอะลาญิบรีลอิสสลามนะท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่าท่านนบีนั้นไม่เคยลืมสิ่งที่ได้รับเป็นความรักความปรารถนาดีการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่แบบคือคนเราอาจจะอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าบางทีไม่ค่อยมีความรักต่อกันมันก็มีนะคนจำนวนหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความรับผิดชอบบ้างแต่ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคู่ที่อยู่และมีความรักในวันที่ท่านนบีนั้นท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเสียชีวิตไปนานมากแล้วเวลาท่านนบีทำอะไรท่านนบีก็จะนึกถึงท่านหญิงคอดียะห์เช่นเชือดกุรบานเชือดอุฎฮียะห์ทำกุรบานกุรบานเนี่ยทำได้ตลอดปีนะพี่น้องหมายถึงกุรบานที่ไม่ใช่กุรบานเชือดเป็นอุฎฮียะห์หลังที่เราอีดใหญ่นะกุรบานแปลการเชือดทั่วๆไปอาหรับเนี่ยเหมือนกุรบานเป็นการกุรบานแปลว่าการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์อาหรับมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลผ่าตัดสำเร็จบนไว้ว่าถ้าสำเร็จนะเดี๋ยวจะเชือดกุรบานไม่ได้หมายความไปเชือดกุรบานตอนนู้นนะคือเชือดกุรบานเนี่ยผ่าตัดเสร็จเดี๋ยวเชือดเพื่อเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์หน่อยที่ตัวเองผ่าตัดประสบความสำเร็จพ่อแม่ปลอดภัยเขาเรียกว่าทำกันได้ทั้งปีเมื่อก่อนเราเขาไม่ค่อยรู้จักกันนะอ๋อกุรบานอย่าว่าแต่กุรบานเลยพี่น้องเชือดกุรบานสมัยก่อนมีสักกี่มาน้อยมัสยิดน้อยมากที่จะเชือดตอนนี้ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะท่านนบีเวลาท่านเชือดสัตว์เนี่ยท่านก็จะนึกถึงท่านหญิงคอดียะห์ก็จะนำเนื้อที่เราเรียกว่าสันในสันนอกที่ว่าเปื่อยที่สุดเนี่ยนะเก็บไว้ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเห็นพฤติกรรมของท่านนบีก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแบบอะไรอ่ะ
ของดีๆต้องเก็บให้คนตายคือความรู้สึกของท่านหญิงท่านหญิงอายชาจะรู้สึกอย่างนั้นของดีๆเราเก็บไว้กินสิเก็บไว้ให้ท่านหญิงขอดียาตายไปเดานมนานแล้วจนกระทั่งท่านหญิงอายชาบอกว่าตกลงดุนยาเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนไหนสวยเหมือนขอดียาใช่ไหมคือบางทีโมโหท่านนบีอะนะก็เลยพูดคำแบบนี้ออกมาบอกดุนยานี่ไม่มีใครใช่ไหมมันแบบหมา สะพึงเหลือเกินมันสวยเหลือเกินเนี่ยเหมือนกับท่านหญิงคอดียาเนี่ยมีความรู้สึกประมาณนั้นด้วยนะท่านนบีเองก็เลยคือท่านนบีก็จะทำแบบนี้โดยที่นำเนื้อสันในดังกล่าวเนื้อที่เปื่อยที่สุดดีที่สุดดังกล่าวนี่นะในสัตว์ตัวนั้นเนี่ยเอาไปให้เพื่อนสนิทของท่านหญิงคอดียาการทำดีต่อเพื่อนที่สนิทที่ท่านหญิงคอดียารู้จักที่ท่านหญิงคอดียาเนี่ยสนิทสนมกลมเกลียวด้วยเท่ากับไปทำดีกับท่านหญิงคอดียานั่นแหละเหมือนดังเช่นพวกเราเห็นไหมพ่อแม่เราบางทีเสียชีวิตไปแล้วสมมุติว่าเสียไปแล้วนะเรายังจะต้องทำดีกับคนที่พ่อแม่เรารักเลยเหมือนกับทำดีกับพ่อแม่เราเช่นเดียวกันพี่น้องท่านอบีทำมึงเนี่ยกุศโลบายเดียวกันก็คือท่านหญิงคอดียาเนี่ยท่านเป็นคนที่อะไรท่านเป็นท่านนบีก็จะเตรียมไว้จนกระทั่งท่านหญิงอาชาก็มีความรู้สึกกับท่านนบีลักษณะแบบนี้ว่าเอ๊ะท่านนบีจะไปไหนจะไปทำไมผู้หญิงแก่ๆชาวกุเรชเนี่ยนะมันจะสวยอะไรนักหนาเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะท่านหญิงอาชายังสาวอยู่เลยแล้วท่านหญิงอาชาก็บอกว่าฟันฟางก็หักหมดแล้วนะยังจะสวยเหรอถ้ามีชีวิตอยู่ฟันหักหมดแล้วท่านหญิงคอดียาคือพูดเปรยกับท่านนบีด้วยความหึงของท่านนะอันนี้เป็นเรื่องพี่น้องฟังแล้วเราเป็นเรื่องปกตินะอย่าไปฟังเป็นเรื่องโอ้โหท่านหญิงไอ้ฉันนี่มันร้ายอ่ะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องในบ้านเหมือนกับที่เราหลงกลหลงทิศกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยไปเอาเรื่องในบ้านของท่านนบีเอามาพูดนอกบ้านเอาเรื่องในบ้านของท่านนบีมาบอกเป็นน้ำผึ้งหยดนู่นนี่นั่นอุกตะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นคือมันเป็นเรื่องในบ้านเขาท่านนบีเองต้องเดือดร้อนที่สุดแต่ท่านนบีไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราจะไปเดือดร้อนกับท่านนบีทำไมเพียงแต่เราก็ฟังเฉยอ๋อนี่เป็นเรื่องในบ้านของท่านนบีแล้วอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วรับรองการกระทำของท่านนบียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นปุถุชนมีความผิดบ้างก็ตามไม่ได้มีหน้าที่ว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านหญิงไอชาทำงี้ได้ไงท่านหญิงซาวดาทำงี้ได้ไงท่านหญิงฮับซอกันท่านหญิงไอชารวมหัวกันทำงี้ได้ไงแล้วจะมีปัญหาต่อไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้จริงๆที่มันเป็นปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงก็ต้องหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นคนที่ออกเนื้อออกตัวเพราะสามีตัวเองอ่ะอยู่ดีๆนี่อย่าว่าไปแลผู้หญิงคนไหนพวกเรานี่นะเดินไปเนี่ยแม่นั่นสวยดีเหมือนกันเนาะเมียเดินอยู่ข้างบางทีดึงหูเหมือนกันน่ะเอาว่าเราพูดถึงคนปัจจุบันมันหึงมันหัวมันปกติด้วยเหตุนี้พี่น้องก็เช็คเช่นเดียวกันท่านหญิงไอชาท่านก็หึงก็หวงคนของท่านคือท่านนบีท่านหญิงไอชาจึงบอกว่าเนี่ยถ้าคอดียามีชีวิตอยู่นะอย่าว่าแต่ริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นบนใบหน้าเลยฟันหักหมดปากแล้วมั้งนี่จะไปอะไรกับท่านหญิงคอดียาอีกนี่คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบาปถ้าบาปนบีก็ต้องเตือนบอกจะพูดอะไรล่ะมันบาปแบบนั้นน่ะท่านนบีเองท่านเตือนได้ท่านบอกได้ท่านพูดได้ท่านกลัววะฮีจะตายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านหญิงไอชาก็บอกกับท่านนบีบอกอะไรนักหนากับท่านหญิงคอดียะถ้ามีชีวิตอยู่ก็เป็นชายเป็นหญิงชราคนหนึ่งชาวกูเรชละจะให้สวยขนาดไหนฟันก็น่าจะหักหมดปากแล้วจะไปอะไรท่านนบีก็เลยพูดคำพูดคำหนึ่งนะเป็นคำพูดที่สะเทือนความรู้สึกนะสะเทือนความรู้สึกกับคนที่มีชีวิตคู่เนี่ยนะท่านนบีก็เลยพูดบอกว่าอะไรอินนีกอรรูซิกตูฟีฮุบบิฮาท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยนะที่ทำกับท่านหญิงคอดียะขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าเธอจะตายไปนานแล้วเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าท่านหญิงคอดียะคือคนที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ความรักที่มีให้ท่านนบีนี่มันเยอะมากความรักในการรับอิสลามเป็นผู้หญิงคนแรกความรักที่เธอเสียสละทรัพย์สินจำนวนมากให้ท่านนบีทำงานศาสนา
ความรักที่ท่านนบีเนี่ยต้องไปอยู่ในถ้ำเนี่ยนะเป็นหลายวันหลายคืนแล้วต้องเตรียมหุงข้าวปลาอาหารมอบให้กับท่านนบีให้นบีไปอยู่ในถ้ำเพื่อที่จะไปพิเคราะห์พิจารณาถึงเรื่องอะไรที่นบีอยากพิเคราะห์เนี่ยเช่นเรื่องธรรมชาติเพื่อไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยถ้าสมัยก่อนสมัยเรานี่อย่าว่าเลยคนบ้านเรานี่หรือว่าใครที่เป็นภรรยานี่นะเวลาสามีจะออกไปไหนจะไปทำอะไรจะทำเพื่ออะไรนี่ท่านหญิงคอดียานี่ท่านมองเล็งเห็นว่านี่คือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่บุรุษผู้ที่จะเป็นนบีท่านสุดท้ายบุรุษที่อย่างนั้นมีความมีเขาเรียกว่าไว้วางใจได้ไปเถอะจะไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยใครก็ได้นะจะดึงก็ดึงไม่ว่ากันอันนี้เป็นการบอกให้พี่น้องฟังว่าท่านหญิงคอดียาท่านไม่ได้มองประเด็นอื่นๆนอกจากประเด็นคุณงามความดีของท่านนบีเหมือนกับที่เวลาปลอบใจท่านนบีก็มองถึงคุณงามความดีที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยรับรองไม่มีวันเสียใจไม่รับรองว่าอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งรับรองว่าจะต้องเติบโตเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนด้วยคุณสมบัติ1 2 3 4 5เป็นคนติดต่อกับเครือญาติเป็นคนช่วยเหลือคนยากจนเป็นคนไม่ทอดทิ้งใครเป็นคนไม่เคยไปดึงมือใครมาแล้วปล่อยมือไม่เอาดีกว่าไม่ใช่เป็นคนที่เอาสิทธิของคนที่ถูกอาธรรมเอามาคืนให้ใครที่ตกทุกข์ได้ยากแบกของหนักนบียังไปช่วยถือแล้วคนแบบเนี้ยอัลลอฮ์เหรอจะทอดทิ้งนี่คือความมั่นใจไม่ได้เป็นวะฮีเป็นกุรอานมาเป็นก้อนๆเป็นเล่มๆนะไม่ได้ลงมาเป็นเล่มๆไม่ใช่ครับพี่น้องแต่ลงมาด้วยคุณสมบัติตัวตนของท่านนบีสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายปลายทาง ท่านหญิงอาอิชะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมถึงมีความรู้สึกกับท่านหญิงคอดียามากขนาดนี้เวลามีอะไรก็ต้องเวลาทำอาหารก็ต้องนึกกว่าท่านหญิงคอดียาอยากจะทานอาหารอะไรแม้ว่าตายไปแล้วกินก็ไม่ได้นะอุทิศก็ไม่มีในศาสนาเรานะกรวดน้ำก็ไม่มีนะแต่ท่านนบีนึกถึงความรู้สึกของท่านหญิงคอดียารอบกินอาหารอะไรอยากจะทานอาหารอะไรก็พยายามทำอาหารแบบนั้นเวลาเชือดสัตว์เชือดกุรบานก็จะเอาส่วนที่ดีที่สุดไปมอบให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดียะท่านหญิงอาอิชะห์ท่านก็เลยถามท่านนบีบอกมันเกิดอะไรขึ้นนบีมุฮัมมัดไหนบอกกับฉันหน่อยสิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ากอดอามานะตบีอิซกาฟารบิฮินนาสูท่านหญิงคอดียะอยู่ในยุคที่คนทั้งโลกนี้ปฏิเสธฉันกุเรชทั้งหมดปฏิเสธฉันแต่เธอเป็นผู้ศรัทธาต่อฉันนี่บุญคุณล้นพ้นยิ่งใหญ่ไหมที่สุดของความยิ่งใหญ่ท่านนบีก็บอกต่อไปวะซัดดะกอตนีอิซกัซซะบานีอันนาสุเขาเชื่อฉันมั่นใจในตัวฉันซึ่งคนส่วนมากในกุเรชในมักกะในขณะนั้นเนี่ยปฏิเสธต่อฉันบอกว่าฉันเป็นคนบ้าเป็นคนโกหกแต่คอดียะห์ยืนหยัดว่านี่คือรอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกต่อไปว่าวาซัตนีบีมาลิฮาอิซฮารามานีอันนาสุเขาเสียสละเธอเนี่ยเสียสละทรัพย์สินจำนวนมากมายมหาศาลเอาทรัพย์สินมาวางต่อหน้าบอกท่านนบีมุฮัมมัดไปทำงานศาสนาเลยคนทั้งมักกะทั้งหมดเขาปฏิเสธเขาไม่ให้กับฉันเลยแม้แต่บาทเดียวแต่คอดียะห์เนี่ยเอามาวางทั้งหมดทรัพย์สินตัวเองบอกเอาไปทำงานศาสนาเท่านั้นนบีให้เหตุผลกับท่านหญิงอาอิชะห์นะวะรอซักกอนิลลอฮุอัซซะวะจัลลาวะลาดาฮาอิซฮารามานีเอาลาดันนิซาอันนี้เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านนบีรักท่านหญิงคอดียะห์มากอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปานให้เธอมีบุตรกับฉันหลายคนเราพูดไปแล้วนะต้อง6คนมีบุตร6คนแม้ว่าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงจำนวนมากก็ไม่เคยมีใครมีบุตรเหมือนกับท่านหญิงคอดียะห์และนี่ไม่ใช่เหตุผลที่ฉันจะรักท่านหญิงคอดียะห์และมีความทรงจำกับท่านหญิงคอดียะห์ที่ดีได้อย่างไรนี่คือเหตุผลนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศราชนี้ค่อยมาว่ากันต่อมีคำถามไหม
ฮะมุสลามจ้ะอือฮึครับทำอะไรครับอ๋อหมายถึงว่าเขาบวชไม่ได้ใช่ไหมอ๋อบทไม่ได้ต้องออกเป็นฟิดยะใช่ไหมฮะลูกชายใช่ไหมอ๋อผู้หญิงนะเขาไม่รับรู้ไม่ผิดอะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับคนที่ไม่รู้อยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนนอนไม่เอาโทษคนลืมไม่เอาโทษกับคนที่ไม่มีสติตวงข้าวฟิตรอคือถ้าเขารู้ก็ต้องตวงถือเป็นวาญิบเหมือนกันแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่แต่ว่าเราก็บอกลูกเขาเท่าที่เราบอกได้ให้ลูกเขาเป็นผู้จัดการเขาเป็นวาลีที่ต้องจัดการเรื่องนี้เขาก็จะถูกสอบสวนของเขาเองนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับชื่อมารียะกิบตียะเป็นภรรยาของท่านนบีที่เป็นเหมือนเครื่องราชบรรณาการที่มาจากอียิปต์ฮะลักษณะประมาณนั้นนะเหมือนไม่ใช่มารียะกิบตียะไม่ได้เป็นทาสนะแต่เป็นลักษณะเหมือนเครื่องบรรณาการที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรับอิสลามกลุ่มนึงกับอีกกลุ่มนึงก็เอามาพันธนาการให้ท่านนบีชื่อมารียะกิบตียะนะครับแล้วมีบุตรคนหนึ่งชื่ออิบรอฮีมนะและอิบรอฮีมก็เสียชีวิตหลังจากที่คลอดออกมาท่านนบีเองอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ให้บุตรชายมีชีวิตอยู่มีแต่บุตรสาวที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทุกคนก็เสียชีวิตไปหมดเลยในยุคของท่านนบีมีชีวิตนอกเหนือจากท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวที่มีชีวิตต่อจากท่านนบีเขาเรียกว่าหลังจากที่ท่านนบีวะฟาตก็จะมีลูกสาวอยู่คนเดียวคือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐมากๆขยันขันแข็งนะในการทำอามันอิบาดะห์ช่วงเวลาโอกาสทองแบบนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้ถือศีลอดทุกวันได้ละหมาดกิยามุลเลนทุกคืนแล้วก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราได้พบกับคืนไลลาตุลกอดัรนะครับอันนี้สำคัญมากขอให้พี่น้องทุกท่านได้พบกับคืนไลลาตุลกอดัรซึ่งคืนเดียวเท่ากับ1,000เดือนหรือ83ปีด้วยกันไลลาตุลกอดัรให้เราได้ทําอามันอิบาดะห์พบกับคืนนั้นใครที่ขยันขันแข็งทุกคืนก็อินชาอัลเลาะห์ได้อย่างแน่นอนใครที่ไม่ค่อยขยันหมายถึงว่าใครที่คอยจะเกรงหรือว่าอยู่บางจะเกรงทั้งหลายนะก็เกรงไว้ค่ํา27บางจะเกรงทั้งหลายก็ระวังเกรงผิดนะเพราะว่าในยุคของท่านนบีเนี่ยเกิดตั้งแต่20คืนแรกก็เคยเกิดคืน24ก็เคยเกิดคืน22ก็เคยเกิดคืน27ก็เคยเกิดคืน29ก็เคยเกิดเพราะท่านนบีเนี่ยนะอยู่กับรอมฎอน9ปีใช่ป่ะปีที่2บัญญัติเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน2 3 4 5 6 7 8 9 10 9ปีด้วยกันท่านนบีเนี่ยอยู่กับรอมฎอน9ปีเกิดไลลาตุลกอดัรทุกปีและไลลาตุลกอดัรก็ไม่ได้ระบุคือว่าไม่ได้การันตีเฉพาะในยุค ของท่านนบีท่านนบีอะไรละตุนกอดัรมีทุกปีแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปีเพราะฉะนั้นใครละหมาตะรอวีห์ทุกคืนอินชาอัลลอฮ์ไม่พลาดอินชาอัลลอฮ์ไม่พลาดยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู